องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอตำรวจท่องเที่ยวตากและชาวบ้านปู่แปร่วมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนถ้ำผาขาวมรกตบ้านปู่แปรตำบลพะวอค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปู่แปรถ้ำผาขาวมรกตบ้านปู่แปรตำบลพะวอเป็นถ้ำที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตากระยะทางห่างจากหมู่บ้านประมาณ8กิโลเมตรและต้องเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ400เมตรจนถึงถ้ำระหว่างเส้นทางที่เดินไปยังถ้ำเป็นเส้นทางธรรมชาติสวยงามในช่วงฤดูฝนจะเห็นดอกกระเจียวสีส้มและต้นไม้นานาพันธุ์หลากหลายชนิดถ้ำแห่งนี้ยังมีความสมบูรณ์ภายในถ้ำมีขนาดกว้างอลังการมีห้องขนาดใหญ่เชื่อมต่อกันจำนวน 4-5 ห้องสามารถบรรจุคนได้หลายพันคนมีช่องอากาศถ่ายเทได้สะดวกหินงอกหินย้อยมีอยู่เป็นจำนวนมากลักษณะคล้ายเพชรระยิบระยับตาสวยงามบางจุดเป็นม่านหินย้อยสวยงามตระการตามีค้างคาวอาศัยอยู่ถ้ำผาขาวมรกตแห่งนี้ยังรอนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชื่นชมความงามและเยี่ยมชมธรรมชาติอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชด้วยความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวบ้านปูแป้และหน่วยงานของรัฐเตรียมผลักดันและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมชาวบ้านในพื้นที่ได้เล่าว่าครั้งแรกที่มีการค้นพบถ้ำผาขาวมรกตในสมัยก่อนได้มีผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านและผู้ที่ออกเดินป่าเก็บของป่าล่าสัตว์ได้ไปพบถ้ำโดยบังเอิญและมีการสำรวจถ้ำเข้าไปก็เจอถ้ำที่สวยงามมีหินงอกหินย้อยและภายในถ้ำมีมูลค้างคาวเป็นจำนวนมากต่อมาชาวบ้านก็ได้บอกต่อๆกันไปจนทำให้รู้จักถ้ำแห่งนี้เพราะมีการสำรวจถ้ำอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2559โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากสมัยนั้นคือนายสมชัยหัตถยะตันติและมีนายธนยศปานขาวเป็นนายอำเภอแม่สอดกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ป่าไม้อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชและชาวบ้านปูแป้ได้ร่วมกันออกสำรวจทางด้านร้อยตำรวจเอกวุฒิภูมิแสงชัยรองสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวตากกล่าวว่าในครั้งนี้ได้ร่วมกันกับคณะเข้าสำรวจเส้นทางถ้ำผาขาวมรกตเส้นทางมีความปลอดภัยดีและบรรยากาศภายในถ้ำสวยงามมากสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกวุฒิภูมิแสงชัยรองสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวตากครับจากที่ได้ไปสำรวจเส้นทางมานะครับก็มีความปลอดภัยสูงนะครับเรื่องของเส้นทางก็จะเป็นเรื่องของเป็นพื้นที่ที่ป่าดิบชื้นนะครับช่วงที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาเที่ยวก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับสำหรับช่วงนี้ก็อาจจะติดขัดนิดนึงในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็พื้นที่นะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือตำรวจท่องเที่ยวการันตีว่าปลอดภัยแน่นอนครับขอบคุณครับบรรยากาศข้างในเป็นอย่างไรบรรยากาศข้างในครับก็เป็นบรรยากาศที่ห้องโถงในถ้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเป็นในรูปแบบเป็นธรรมชาติ